สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนก็ว่างจากการทำอาหารแล้วนะคะลูกค้าเพิ่งจะไปเนาะตอนนี้เวลา 7:13 นะคะแอนก็หนาวนะคะตอนนี้บรรยากาศมืดแล้วค่ะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรอากาศหนาวแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่18องศานะคะก็คือเข้าเดือนกันยาแล้วอากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะเริ่มจะเย็นลงนะคะแล้วก็ส่วนมากคนที่เขามีรถฟู้ดทรัคเขาก็จะขายเฉพาะซัมเมอร์เนาะอากาศร้อนจนถึงประมาณเดือนกันยาตุลาค่ะเขาก็เลิกกันแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มจะไม่รับอีเวนต์แล้วตอนนี้เดือนกันยาเองนะคะเพิ่งต้นเดือนแต่อากาศหนาวแล้วแต่แอนคิดว่าแอนอาจจะไม่ได้มาจอดรถขายแบบนี้นะคะแล้วคือเอารถไปเก็บแต่ว่าตอนนี้แอนมีตารางอีเวนต์จนถึงเดือนธันวาเลยค่ะแอนก็คงต้องไปแต่ว่าอีเวนต์นี้ก็คือ1อาทิตย์มี1ครั้งนะคะก็คือ1เดือนกับที่คัมบัชชั่นนี้ก็คือเป็นบาร์เบียเนาะขายเบียร์สดนะคะแอนก็มีอยู่4อาทิตย์ก็4ครั้งนะคะแอนก็คงจะไปขายที่นั่นที่เดียวนะคะถ้าหากว่ามันหนาวเนาะคือเริ่มอากาศหนาวแล้วถึงสโนว์จะไม่มีก็ตามเพราะว่ารถของแอนเนี่ยเขาจะไม่มีแอร์นะคะจะไม่มีฮีเตอร์นะคะไม่มีเครื่องทำความร้อนเนาะก็เลยคิดว่าอาจจะหยุดรถและอากาศมันก็เริ่มหนาวแล้วด้วยก็คือแอนทำปีนี้ปีแรกนะมันก็เป็นประสบการณ์บอกเราว่าช่วงหน้าหนาวมันเริ่มต้นตอนไหนเนาะเราไม่สามารถที่จะอยู่อากาศข้างนอกได้แอนก็คงจะวันไหนหนาวก็คงจะหยุดนะคะแล้วทีนี้แอนก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าป้ายแอนหายและหายไปไหนและตำรวจเขาไปค้นดูกล้องวงจรปิดของเดลิครีมนะคะก็คือสรุปแล้วก็คือซิตี้มาเอาป้ายไปนะคะเพื่อนๆเนื่องจากว่าซิตี้เขาคือในกฎระเบียบนะคะเขาไม่อนุญาตให้รถฟู้ดทรัคเนี่ยมาจอดบริเวณที่เป็นพื้นที่สีขาวนะคะเพื่อนๆแต่แอนจะบอกว่ามีรถฟู้ดทรัคที่ไม่มีใบอนุญาตที่มาจอดตรงนี้นะคะเยอะมากเครื่องคือบาร์เบียที่แอนไปขายนี่มันก็อยู่ในเขตพื้นที่สีขาวนะคะซิตี้นี่ก็คือเหมือนเทศกิจบ้านเราอะค่ะคือเขาก็จะมีเขตที่ห้ามขายเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าเราไปจอดแล้วไม่มีใครไปบอกเขาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ค่ะนอกจากจะมีคนไปแจ้งนะคะที่สาเหตุที่ซิตี้มายกไปเนี่ยมันก็มีสาเหตุนะคะที่มายกไปเนาะก็คือมีผู้ชายนะคะที่เป็นญาติของสามีนะคะเขามาทำงานด้วยเขาอายุจะ40กว่าแล้วนะคะไม่เคยทำงานที่ไหนมาเลยค่ะพ่อแม่เขาเลี้ยงแบบเอาใจทีนี้เขามาทำงานที่ฟู้ดทรัคเขาก็ทำไปอู้ไปนะคะก็คือเป็นคนขี้เกียจนะคะคือหยิบจับอะไรก็เขาเรียกว่าอะไรสกปรกเขาจะไม่จับเขาจะไม่ทำนะคะแต่ว่าเขามาทำงานฟู้ดทรัคของเราแล้วมันก็ไม่เหมาะกับเขาอะค่ะคือเขาเป็นคนที่รักสะอาดเนาะเหมือนออกแนวเป็นผู้หญิงอะผู้ชายแต่แนวเป็นผู้หญิงนะคะแล้วทีนี้แอนก็คิดว่าเขาคงทำฟู้ดทรัคไม่ได้เพราะว่า1นะคะช้าแล้วก็2ชอบอู้งานด้วยแอนก็เลยย้ายเขาไปทำ Airbnb ที่แอนทำเป็นห้องเช่าเนาะให้เขาทำตรงนั้นก็คือจะต้องไปทำความสะอาดนะคะเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนก็คือทำความสะอาดห้องทั้งหมดแต่ว่าก็คือจะต้องทำความสะอาดห้องน้ำด้วยห้องน้ำนะคะแล้วก็ห้องชาวเวอร์ก็คือต้องทำความสะอาดหมดเลยเก็บขยะอะไรเงี้ยเนาะปรากฏว่าเขาทำอาทิตย์แรกนะเขาก็ไม่ได้ทำหลายอย่างเลยค่ะเขาแค่เก็บทำเตียงให้มันสะอาดทำห้องไม่ให้มันสะอาดแต่ว่าขยะหรือว่าทำห้องน้ำเนี่ยเขาไม่ทำนะคะเพื่อนๆแล้วก็อาทิตย์ที่2เขาก็ไม่ทำแต่แอนน่ะเก็บก็คือถ่ายรูปเขาไว้ตลอดเลยแล้วก็ส่งไปบอกเขาว่าคุณไม่ได้ทำอันนี้นะอันนี้แล้วก็อาทิตย์ที่3เขาก็ไม่ทำค่ะคือเขาจะทำวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ส่วนวันจันทร์อังคารพุธแอนก็จะไปที่นู่นนะคะเพื่อไปเช็คนะแล้วทีนี้พอเราไปเราก็ต้องทำอะค่ะแล้วเราก็มีหลักฐานทั้งหมดที่เขาไม่ทำตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนาะพอมาถึง1เดือนแอนก็เลยตัดสินใจให้เขาออกไปค่ะแล้วแอนก็เลยให้เขาเนี่ยก็คือไม่ส่งงานให้เขาเนาะแล้วก็
จ่ายเงินเขาไปนะวันสิ้นเดือนเลยแล้วเขาก็โกรธแล้วเขาก็บอกว่าคุณไล่ฉันออกใช่ไหม you fire me like that แอนก็บอกว่าฉันก็คือคุณทำงานไม่ดีเนาะก็คือฉันไม่ได้ส่งงานให้แล้วเขาฉันก็จ่ายตังคุณไปหมดแล้วเดือนนี้แล้วก็อีกอย่างนึงฉันก็ทำงานของฉันเองก็ประมาณนี้ค่ะคือทำความสะอาดเองหมดทุกอย่างแล้วเขาก็ไม่พอใจค่ะเขาไม่พอใจเขาก็หาเรื่องว่าหามีเรื่องกับเขาเนี่ยเรื่องใหญ่นะที่นี่อะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็คงไม่ชอบคนไทยด้วยค่ะเขาชอบพูดข่มแอนนะคะแต่แอนก็ไม่ได้คุยกับเขามากก็คือเหมือนกับเรารู้สึกว่าการพูดการจาของเขาอ่ะมีการข่มเรานิดนึงเนาะเขาคิดว่าธุรกิจทั้งหมดเนี่ยเป็นของสามีแอนเนาะแต่จริงมันไม่ใช่มันเป็นของแอนที่ก็คือแอนสร้างมันขึ้นมาแต่ว่าสามีเราตามสามีมาแล้วก็มาที่นี่แล้วก็ทำมาหากินของเราแต่ว่ามันเป็นธุรกิจของเราค่ะมันไม่ใช่ธุรกิจของสามีนะคะแต่เราก็ทำร่วมกันแต่คนที่ตัดสินใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแอนค่ะไม่ใช่สามีนะคะแล้วทีนี้เขาก็ส่งข้อความมาคุกคามเราตลอดเลยเนาะแล้ววันที่ป้ายหายกลางคืนเขาก็ส่งมาคุกคามเรานะคะว่าเดี๋ยวฉันจะไปรีวิวรถฟู้ดทรัคเธอสกปรกมากแล้วก็เดี๋ยวระวังไว้เถอะจอดไว้ตรงนั้นตอนกลางคืนฉันจะไปเจาะยางแล้วก็คือเหมือนกับว่าหาเรื่องทำอะไรให้เรากลัวนะคะแต่แอนก็บอกเขาไปนะคะว่าจะทำอะไรก็ทำเลยฉันไม่ได้กลัวเธอหรอกฉันมีประกันอะไรทุกอย่างก็บอกไปแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาป้ายมันหายพอป้ายมันหายแอนก็เลยมาแจ้งความเลยค่ะก็เห็นตามที่วิดีโอที่แอนได้ให้เพื่อนๆดูเนาะว่าตำรวจมาแล้วก็คุยกับตำรวจอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะก็คือสรุปแล้วนะคะสาเหตุก็มาจากญาติของสามีนี่แหละค่ะเขาไม่พอใจค่ะคือเราให้เขาออกจากงานค่ะแต่เขาออกจากงานมันก็มีเหตุผลเนาะคือเขาทำงานไม่ได้แล้วก็เขาก็เลยหาเรื่องค่ะแล้วก็เขาคิดว่าเราเป็นคนไทยเราคงจะกลัวเขาเขาก็ข่มขู่คุกคามส่งข้อความมานะคะเขาก็ติดต่อทางสามีแอนด้วยนะคะบอกว่าแอนเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างสามีไม่สามารถตัดสินใจได้ค่ะเพราะว่าสามีไม่ใช่เจ้าของธุรกิจนะคะแต่เราก็แต่งงานกันนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างแอนสร้างขึ้นมานะคะให้สามีช่วยเป็นลายเป็นเรื่องๆไปนะคะเพื่อนๆแต่ว่าธุรกิจที่แอนทำขึ้นมาทั้ง Airbnb แล้วก็ Food Truck นี้มันเป็นของแอนนะคะค่ะก็คือสรุปแล้วเราก็คงจะต้องอยู่ที่นี่นะคะแต่ว่าเราอาจจะอยู่แบบว่าเราจะต้องไปเช่าที่เขาอะค่ะหรือไม่เราก็จะย้ายออกไปนะคะจริงๆที่นี่ลูกค้าเขาก็รู้จักเยอะแล้วแต่ว่าถ้าเราย้ายไปที่อื่นแล้วเราก็ทำการโฆษณานะคะแล้วก็บอกเขาว่าเราอยู่ที่นี่มันก็อาจจะดีขึ้นมันอาจจะมีลูกค้าเหมือนเดิมนะคะก็คือสรุปแล้วซิตี้มายกไปเพราะว่ามีคนแจ้งนะคะเพื่อนๆ